Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi yatawalla as-solihin muttaqin wa illa 'ala az-zalimin. Asyhadu la ilaha la la. wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu 'alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير فاتحين اللهم ات نفوسنا تقواها زَكِّهَا انت خير من زكاها انت وليها ومولاها السلام عليكم ورحمه الله وبركاته قل الحمد لله واني ما جايك اني ตำราเล่มหนึ่งที่มีชื่อว่าอิทธาฟุนกิรอมบิชารฮิกิตาบินเามี่ฟินอัคลากวันอาดามินบบลูกินมารอมเป็นหนังสือตำราที่รวบรวมฮะดีษของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮุอัสสลัมโดยพูดถึงในเรื่องของจริยามารายาทอ้างอิงฮะดีษที่รวบรวมจากท่านอิมามอิบนาฮะจัดอันอัสกอลานีรอฮิมะฮุลโลในหนังสือตำราของท่านที่โด่งดังที่มีชื่อว่าบบลูกุนมารอม ก็วันนี้เราจะมาพูดถึงในเรื่องของผู้ที่ยุแย่คนอื่นจะไม่ได้เข้าสวรรค์หะดิษบทนี้ถือเป็นหะดิษที่รายงานจากท่านอบีฮุเซยฟะจากท่านฮุไซยฟะบินยามานรอดีลลอฮุอันหูในลำดับที่26ท่านได้กล่าวว่ากอลรอซูลลลอฮิสซาลลลอฮุอะัยฮิวะสลัมลายะดะคูลุนจันนะาตะกตัต หะดิษบทนี้บันทึกโดยอิหม่ามอัลบุคอรีรหัสฮะดิษ6056 6056ในหนังสือกีตาบินอาดัมก็วันนี้เราจะมาพูดถึงในความหมายในเรื่องของการยุเย่สร้างความเป็นศัตรูซึ่งกันและกันถือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่อันตรายมากเพราะเป็นการทำลายสังคมเป็นการ ทำลายสังคมทางอ้อมอันเนื่องมาจากว่าเป็นการยุเยะทำให้ทั้ง2ฝ่ายนั้นเกิดการขัดแย้งกันเกิดการทะเละวิวาทกันคนที่ยุเยะเนี่ยแหละคือตัวดีเลยที่จะทำลายสังคมทำลายระบบครอบครัวดังนั้นหะดิษบทนี้เนี่ยถือเป็นการสำทับอย่างรุนแรงสำหรับผู้ที่ชอบอยุเยะคนอื่นให้เกิดการทะเละวิวาทกัน ให้เกิดการาถกเถียงกันหรือมีการลงไม้ลงมือกันถึงขั้นบางครั้งเนี่ยอาจจะลงไม้ลงมือกันอันเนื่องมาจากใช้คำพูดอันเนื่องมาจากการนำคำพูดของคนอื่นเนี่ยมาใส่ไขมาพูดเสียเสียหายหายจนอีกฝ่ายหนึ่งนั้นเข้าใจผิดทำให้เกิดการขัดแย้งกันทำให้เกิดการแตกแยกกันฮะด,ดิตบทนี้ ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวว่าล่าจาคุรุนเจนนตะกัตต h ตผู้ที่ยุเย่ทำให้ผู้อื่นนั้นเกิดการทะเลวิวาทกันเขาจะไม่มีสิทธิ์ที่จะได้เข้าสวรรค์เป็นการสำทับเป็นสำนวนที่บ่งบอกถึงการขู่สำทับว่าคนที่มีคุณลักษณะเหล่านี้เขาจะได้รับบทลงโทษที่รุนแรง คำว่าก่ดัดหมายถึงหุนนำมมคนที่ยุเยสร้างความเดือดร้อนสร้างความเสียหายระหว่างระหว่างสังคมระหว่างผู้คนระหว่างมนุษย์ด้วยกันหรือระหว่างพี่น้องด้วยกันหรือระหว่างครอบครัวด้วยกันในสถาบันครอบครัวบางครั้งอาจจะเป็นในเรื่องของการอะไรการสร้างความแตกแยกระหว่างสามีภรรยา ในระดับสังคมเป็นการสร้างความแตกแยกยุเย่ทาให้สังคมทำให้แต่ละหมู่บ้านนั้นเกิดการขัดแย้งกันเกิดการแตกแยกกันคำพูดเหล่านี้เป็นคำพูดที่น่ากลัวมากเพราะเป็นการอะไรตะเวนนาคำพูดของกลุ่มหนึ่งเนี่ยมาปล่อยให้คนอื่นได้รับฟังแล้วตีความจนทำให้เกิดความเสียหาย จนทำให้มองหน้ากันไม่ติดนี่คือการยุเยหรือนำม้ามในภาษาอาหรับมีอีกสำนวนหะด,ดีษของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมที่กล่าวว่าละยาเดคูลุนเจนนาแต่นัมัามผู้ที่ยุเยสร้างความเดือดร้อนสร้างความปั่นป่วนระหว่างผู้คนเนี่ยเขาจะไม่มีสิทธิ์ที่จะได้เข้าสู่สวนสวรรค์ในบันทึกของอิหม่ามมุสลิมอยู่ในหนังสือกีตาบินอีมาน ฮะดีษที่อยู่ในบทว่าด้วยเรื่องการห้ามในเรื่องของการยุเยรหัสฮะดิษ105ในหะดิษบทนี้ก็เช่นเดียวกันถือเป็นสำนวนหรือเป็นการสำทับสำหรับคนที่มีพฤติกรรมเหล่านี้เพราะคำว่าอันกตาตวััมนามมีความหมายที่เหมือนกันมีความหมายที่เหมือนกัน เละท่านเชกซหลบินฟาซานท่านได้กล่าวว่าวันน am ัำมามหุวัละดียังกุลฮะดีจะบัยนนาสีอัลาวัจวินอิฟซาดวันวิชายรคำว่านัำมามในภาษาอาหรับนั้นคือคนที่มักติตะเวนนำคำพูดของบุคคลหนึ่งบุคคลใดในสังคมไปปล่อยแล้วก็ไปพูดเสียเสียห,หายหายสร้างความเสียหาย แล้วก็ตะเวนไปปั่นป่วนทำให้สังคมเหล่านั้นเกิดการขัดแย้งกันหรืออจลิไอยูฟักีกันมุชตมะจุดประสงค์เดียวเพื่อที่จะทำลายสังคมเพื่อที่จะให้สังคมนั้นเกิดการขัดแย้งกันเพื่อที่จะให้สังคมนั้นเกิดการเป็นศัตรตูซึ่งกันและกันระหว่างบรรดามุสลิมีนด้วยกันการกระทำเหล่านี้หรือพฤติกรรมเหล่านี้ในภาษาอาหรับเรียกว่านมามัม ดังที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮวาตาละได้กล่าวได้ห้ามท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮฺซัลลัมอย่ายุ่งเกี่ยวกับบุคคลเหล่านี้ดังที่อัลลอฮฺได้กล่าวว่าว่ลาตูเตกุลละฮัลลาฟิมมาฮินและท่านอย่าได้ติดตามทุกคนที่มีพฤติกรรมชอบที่จะสาบานเท็จสาบานอย่างต่ำช้าฮัมมาซิมมาชชาอิงบินามิม คือบุคคลที่ชอบนินทาว่าร้ายคนอื่นและตะเวนยุเย่ผู้อื่นทำให้เกิดความเดือดร้อนอยู่ในสุรตุนก้อลำองค์การที่11และองค์การที่1 0ดังนั้นการยุเย่สร้างความเดือดร้อนหรือสร้างการเป็นศัตรูซึ่งกันและกันเนี่ยถือเป็นบาปใหญ่ยุเย่ให้คนรบกันให้คนให้คนอ่าบากหมางกันไม่ไม่สามารถที่จะมองหน้ากัน ทำให้สังคมนั้นเกิดการแตกแยกสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่อันตรายเพราะเป็นบาปใหญ่นี่มีฮะดิษบทหนึ่งที่บ่งบอกถึงพฤติกรรมของบุคคลที่ชอบอยุเยททาลายสังคมเขาจะถูกลงโทษในหลุมฝังศพอันเนื่องมาจากว่าพฤติกรรมของเขานั้นชั่วช้ายิ่งนักคนที่นํำม้ามหรือคนที่อชอบอยุเยเนี่ย บทลงโทษของเขาเมื่อเวลาเขาเสียชีวิตเมื่อเวลาเขาเสียชีวิตอัลลอฮ์จะลงโทษเขาในหลุมฝังศพหะดิษบทนี้ถือเป็นหะดิษที่ชาวอ์ลุซุนนาวันจมามะอะยืนยันว่าในหลุมฝังศพนั้นมีการลงโทษและมีในเรื่องของการอตอบแทนมีในเรื่องของความสุขตั้งแต่ เมื่อเวลาเขาเสียชีวิตอัลลอฮ์จะทรงทําให้เขานั้นมีความสุขทั้งร่างกายและจิตวิญญาณชาวอะลุซุนาวันจมาม่ายืนยันฮะดีษที่เกี่ยวข้องกับการลงโทษในหลุมฝังศพและการไต่สวนสามประการที่อ้างอิงฮะดีษที่รายงานจากท่านบรารอบินอาสิบรรดิยัลลอฮุอันฮูและใครก็ตามที่ปฏิเสธหรือค้านกับ แบบอย่างของท่านนาบีหรือฮะดีษของท่านนาบีมูฮัมมัดสลลัลฮวอะลัยฮุสซลลัมถือว่าเขานั้นหลุดออกจากแนวทางอัลลอฮุซุนนะวันจาม่เพราะเนื่องว่าเพราะเนื่องจากว่าประเด็นเหล่านี้เป็นประเด็นที่บรรดานักวิชาการได้จัดอยู่ในอูซูนอัลลอฮซุนนะวันจาม่ากลุ่มยะฮ์มียะกลุ่มต่างๆที่หลงผิดนั้นเขาปฏิเสธในเรื่องของอาการตอบแทนความดีและความชั่วนในหลุมฝังศพ เขาอ้างว่าสิ่งเหล่านี้คือเป็นการพูดเป็นการสัมทับเฉยๆไม่เป็นความจริงโดยใช้สติปัญญาของพวกเขาเขามองว่าสวรรค์ลเลนรกนั้นยังไม่ถูกสร้างสวรรค์ลเลนรกนั้นยังไม่ถูกสร้างแต่แนวทางของอัลุซุนนะัลวันจามะยืนยันว่าสวรรค์ลเลนรกนั้น Allah อัลลอฮ์ทรงเตรียมไว้แล้วดังที่อัลลอฮ์บอกว่าอูอิดัดลินมุตตะกิน ส่วนสวรรค์น,นั้นถูกเตรียมไว้แล้วสำหรับบรรดาผู้ที่สำรวมตนและมีฮะดิษอีกมากมายที่บ่งบอกถึงว่าสวรรค์เละนรกนั้นจะมีความทวีคูณมากยิ่งขึ้นถ้าหากว่าเป็นสวรรค์ก็จะมีการทวีคูณอันเนื่องมาจากพฤติกรรมของผู้ศรัทธ,ธาถ้าหากว่าผู้ศรัทธ,ธากล่าวเช่นนี้<ๆ>เช่นนั้นอัลลอฮ์ก็จะอะไรสร้างบ้านในสวนสวรรค์ ใครที่กระทำใครที่ราลึกถึงอัลลอฮ์ด้วยกับดูอาหนึ่งดูอาใดที่ถูกเจาะจงไว้เนี่ยเขาจะถูกปลูกอินตาผาลำไว้ในสวนสวรรค์แสดงให้เห็นว่าสวรรค์นั้นมันมีการอะไรมีการแต่แต่ยัดดัดมีการประดับประดาอยู่เรื่อยและในนรกนั้นก็จะมีความรุนแรงอยู่ตลอดเวลา ใครก็ตามที่ประพฤติปฏิบัติในเรื่องของความชั่วเาลาก็จะเตรียมนรกไว้สําหรับบุคคลเหล่านี้ไม่แปลกพี่น้องผู้ที่มี إ ي ่านการ إ ي ่านหรือการศรัทธาต่อวันสิ้นโลกนั้นถือเป็นการ إ ي ่านที่จําเป็นอย่างยิ่งสําหรับมุสลิมทุกคนถือเป็นถือเป็นสิ่งที่จําเป็นที่จะต้องอีมานทั้ง6ประการ นั่นก็คืออันอีมานุบิลละการศรัทธาต่อลอการศรัทธาต่อบรรดามาลาิก้าของพระองค์เทวทูตที่ไม่ใช่มนุษย์การศรัทธาต่อบรรดาคำพีที่พระองค์ทรงประทานให้แก่ศาสนาทูตของพระองค์การศรัทธาต่อบรรดาศาสนาทูตของพระองค์ที่ถูกแต่งตั้งมาเพื่อที่จะเผยแพร่เผยแผ่สารของลรอฮ ب ح ุบฮานะก็ประการลา และก็ประการที่5นั่นก็คือการศรัทธ,ธาต่อวันสิ้นโลกและประการสุดท้ายนั่นก็คือการศรัทธ,ธาต่อการกําหนดสภาวะก,การการกําหนดสภาวะการทั้งดีและร้ายหประการเหล่านี้จะต้องอีมานเลือกปฏิบัติไม่ได้บรรดานักวิชาการอาดุซุนนาวันเจมามองว่าการอีหมานทั้ง6ประการเหล่านี้และยแตยะสะ ไม่สามารถที่จะเลือกได้เลือกปฏิบัติไม่ได้ว่าฉันจะศรัทธาแค่เพียง5ประการแล้วก็ทิ้งในเรื่องของการอีมานต่อการกําหนดสภาวะการท่านอิบุอุมัดพี่น้องผู้ที่มีอีมานท่านได้ตอบโต้กลุ่มชนที่ปฏิเสธในเรื่องของกอดอกอดัดการกําหนดสภาวะและบรรดาสหาบ้าเข้ามองว่าการอีมาน ต่อการกำหนดสภาวะนั้นเป็นตัวจัดระบบในเรื่องของตเตาฮิตทั้งหมดเลยใครก็ตามที่ไม่อีมานรูกลหนึ่งรูกลใดเท่ากับว่ากลายเป็นศูนย์เท่ากับว่ากลายเป็นศูนย,าาย,นนย์อีมานของเขาเขาจะตกาศาสนาทันทีนี่คือกฎเหล็กที่าศาสนาอิสลามนั้นได้นำฮะดีษที่มาจาก ท่านจีบรีนอะัลฮิสสลามที่มาหาท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะัลฮิวะสัลลัมและรายงานจากท่านอุมัรเินขตอประเดียลลอฮุอันฮุเป็นฮะดีที่ยาวมากและท่านอิมามอันนาววีท่านได้บรรจุฮะดีบทนี้อยู่ในหนังสือตำราของท่านและบรรดานักวิชาการต่างๆได้มีการอธิบายฮะดีบทนี้อันเนื่องมาจากว่า ฮะดิษบทนี้ถือเป็นฮะดิษที่มีความสําคัญถือเป็นแม่บทของแบบอย่างของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวะัลฮิวะซัลลัมที่รวบรวมหลักความเชื่อหลักปฏิบัติทั้งหมดในฮะดิษบทนี้โดยสรุปเหมือนกับอุลม,มุลกิตาบเหมือนกับสุรตุนฟาติฮะที่เป็นแม่บทของคัมภีร์อัลกุรอานทั้งเล่มมีการประมวลเนื้อหาทั้งหมดที่อยู่ในสุรตุนฟาติฮะเช่นการประมวลเนื้อหาแบบอย่างของท่านนาบีก็ ถูกปรากฏอยู่ในฮะดีตบทนี้ดังนั้นไม่แปลกใจพี่น้องพุทธิมีม,มานทำไมถึงชาวอาลุซุนนาวันจามา่าเขามองว่าใครที่ไม่เชื่อในเรื่องของสวรรค์นรกการตอบแทนในหลุมฝังศพถือว่าเขานั้นหลุดพ้นออกจากแนวทางของอาลุซุนนาวันจามาประการต่อมาท่านนาบีม,มุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมฮะดีษบทนี้เนี่ยท่านนาบีได้ผ่านหลุมศพอยู่สองหลุม และท่านนาบีได้กล่าวแก่บรรดาซอฮาบาว่าอัมมาอันนะหูมาละยูอัซีบานว่ามาอยู่อัซีบานในฟีกาบีรินจงทราบไว้เถิดว่าแท้จริงหลุมฝังศพทั้งสองนี้ตอนนี้กำลังอะไรกำลังถูกชำระด้วยกับการลงโทษ และ่านนาบีก็กล่าวว่าสิ่งที่ถูกชำระอันเนื่องมาจากสิ่งที่มันหนักหนาที่พวกเขาได้ประพฤติปฏิบัติในโลกดุนยาว่ามาอยู่อซีบานาฟีกาบีรินอันเนื่องมาจากเขาได้ประพฤติปฏิบัติความชั่วที่มันหนักนั่นก็คือบาปใหญ่นั่นเองอัมมาอาฮาดูฮูมาฟาแกนายัมชีบินนามีมาคนหนึ่งในนั้นเนี่ยมีพฤติกรรมยังไงพี่น้อง เขามักที่จะตะเวนยุเยผู้คนสร้างความเดือดร้อนสร้างความแตกแยกในสังคมว่าอัมมันอาคอฟากาและยาสตติมินเบลิฮีส่วนบุคคลที่สนั่นก็คือบุคคลที่เมื่อเวลาปัสสาวะไม่ปกปิดอวัยวะของตัวเองที่อันควรสงวนไม่ปกปิดเปิดเผยให้คนอื่นนั้นได้เห็น สิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่อะไรเป็นสิ่งที่ไม่อนุญาตและเป็นสิ่งที่ต้องห้ามด้วยและถือเป็นบาปใหญ่ด้วยในการที่ไม่ปกปิดอ,อวัยวะที่อันคุณอันควรสงวนเนี่ยเพราะเป็นสิ่งที่จะต้องอะไรปกปิดเพราะสิ่งเหล่านี้จะต้องปกปิดอย่าให้คนอื่นนั้นได้เห็นในหะดิษบทนี้พี่น้องผู้ที่มีอมานอยู่ในหนังสือ ของท่านอิมามอันบุคข,ขอรีรหัสหะดีษ216แล้วก็218และในบันทึกของอิมามมุสลิมอยู่ในรหัสหะดีษ292หะดีษต่างๆเหล่านี้ที่ผมได้หยิบยกเมื่อสักครู่เนี่ยบ่งบอกถึงคนที่ชอบอยุเย่สร้างความเดือดร้อนในสังคมเขาก็จะได้รับการลงโทษในหลุมฝังศม และเป็นการลงโทษและเป็นการสัมทับที่รุนแรงมากและท่านนาบีมูฮัมมัดสลุลลัลฮวาลลัยฮุสันลมได้สัมทับอีกประการหนึ่งในฮะดิษบทนี้นั่นก็คือเขาจะไม่ได้เข้าสวรรค์หมายถึงไม่ได้เข้าสวรรค์ในแง่ของการสัมทับนั่นเองเพราะประโยคในเรื่องของการสัมทับเนี่ยท่านนาบีจะ จะจัดอยู่ในการสมทับคนที่ไม่ได้เข้าสวรรค์คือคนมุมินหรือคนที่ศรัทธาเขาไม่ได้เข้าสวรรค์ทันใดทันทีเลยเขาจะไม่ได้เข้าสวรรค์ทันทีทันใดเลยไม่ใช่หมายความว่าเขาปฏิเสธศรัทธาหรือตกศาสนาไม่ใช่อย่างนั้นแต่เป็นการสมทับเพื่อที่จะให้ผู้ที่ประพฤติปฏิบัติเช่นนี้เนี่ยได้ลดละเลิกพฤติกรรมอย่างนี้ ว่าแลกินเฮสามินบาบินว่าอิดวอซาจัลท่านเช็กซอลและท่นนานได้กล่าวว่าประโยคนี้เนี่ยหรือสำนวนเหล่านี้ที่เกี่ยวข้องกับการสำทับเนี่ยบรรดาหนังชั่งการมักที่จะจัดอยู่ในการสำทับเป็นการเป็นการห้ามไม่ให้มีพฤติกรรมเหล่านี้วกฎยัติอาข้อ ดูคู่ลูหูอันจันนะว่าอยูอัซฟินนาริบิกาบีรรติฮิบางครั้งเขาอาจจะได้เข้าสู่สวนสวรรค์ล่าช้ากว่าคนอื่นอันเนื่องมาจากว่าถูกลงโทษในไฟนรกเพราะอะไรเพราะเขาได้กระทําบาปใหญ่ดังนั้นเนี่ยเมื่อเวลาเรารู้ฮะดีษบทนีน้จำเป็นอย่างยิ่งสําหรับมุสลิมจะต้องออกห่างพฤติกรรมของการยุเย่สร้างความเดือดร้อน สร้างความแตกแยกระหว่างสังคมระหว่างสถาบันครอบครัวไม่ว่าจะเป็นการสร้างความแตกแยกในระดับใดก็แล้วแต่ถ้าหากว่าเป็นการยุ่ยย่พี่นอ้องเป็นสิ่งที่อันตรายมากเป็นสิ่งที่อันตรายมากมีคำพูดหนึ่งที่มีการพูดว่าอินนันน ah ัมมามยุซิดูฟีซาอัดินมายุซิดูฮุอัสซาฮิรูฟีฟีซานนติน ความเสียหายของคนที่ชอบอยุเย,ยเนี่ยมันเป็นความเสียหายที่รุนแรงมากถึงแม้ว่าจะเป็นชั่วคู่เท่านั้นมันรุนแรงและมันอันตรายกว่าคนที่ทำสยศาสตร์มันรุนแรงกว่าคนที่ทำสยศาสตร์ทั้งปีบรรดานักวิชาการเขาได้มองว่าคนที่ยุเย,ยเนี่ยแค่เพียงชั่วโมงเดียวเนี่ย มันส่งผลอันตรายมากกว่าคนที่ทำสยาศาสตร์ใส่ผู้อื่นทั้งปีท่านนบ,บีมุฮัมมัดสุลลัลฮวะลยฮิสัลลัมได้นับว่าการยุเยนั้นถือเป็นส่วนหนึ่งหรือชนิดหนึ่งของสยาศาสตร์เพราะอะไรพี่น้องเพราะคำพูดเนี่ยอินนามีนันบายและเซฮรอ แท้จริงบางส่วนของคำพูดที่มันเพริดแพ้วคำพูดที่มันประดับประดาเนี่ยมันทำให้บุคคลน,นั้นหลงไหลเหมือนคนที่ชอบพูดด้วยกับถ้อยคำที่สวยงามเนี่ยทำให้ผู้ฟังนั้นเกิดความหลงไหลสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่อันตรายคำพูดเนี่ยอันตรายยิ่งกว่ายิ่งกว่าดาบยิ่งกว่าอาวุธเพราะเนื่องจากว่าคำพูดเนี่ยสามารถที่จะเป็นเหตุทำให ระหว่างประเทศเป็นศัตรูกันได้ระหว่างหมู่บ้านระหว่างชุมชนระหว่างสามีภรรยาเ,ยเกิดการแตกแยกเกิดการร้าวฉานจนทําให้อย่าร้างกันได้อันเนื่องมาจากคําพูดดังนั้นไม่แปลกใจเลยว่าการยุแย่นั้นมันส่งผลอันตรายต่อมนุษย์มากกว่าในเรื่องของศสยยาศัตร์ เพราะสายศาสตร์บางครั้งต้องใช้เวลาแต่คําพูดเนี่ยแป๊บเดียวทําให้บุคคลหนึ่งเนี่ยอยู่ไม่ติดมีคําพูดของท่านนาบีมมมฮััด m u h ล m m ฮุอะลัยฮิวะ ي ัลลัมได้กล่าวว่าอัลลอฮุนบีอุก um hey ุมม ah ันอัตหูฮิยันนามีมะอัลกอลลตุไยนันนัสท่านนาบีมมมฮััด m u h ล m m ฮุอะลัยฮิวะ ي ัลลัมได้กล่าวใน h ะด i ษบทหนึ่งที่บันทึกโดยอ i m ามมุสลิมพูดถึง บทว่าด้วยการห้ามในเรื่องของการยุเยรหัสฮะดีษ2606ท่านนาบีมุฮัมมัดสอลล,ลลัลฮว,วัสลัมกล่าวว่าเอาไหมฉันจะบอกให้พวกท่านนั้นรับรู้ว่าคำว่าอันอัตุฮคืออะไรท่านนาบีตอบว่าฮิยอันนามีมาคือการยุเยนั่นเองคือการสร้างความแตกแยกระหว่างผู้คน คำว่านามีมาท่านนาบีก็อธิบายว่าอันก็อละตุบนันนาสการไปตะเวนนำคำพูดของบุคคลเหล่านูนนน้นบุคคลน,นู้นบุคคลนี้มาปล่อยและสร้างความเสียหายระหว่างสองฝ่ายคำว่าอะทุในความหมายที่ท่านนาบีเข้าใจนั่นก็คือมะนาหุอเสฮรุคือศสยศาสตร์นั่นเองแต่ศสยศาสตร์ ที่อยู่ในรูปของการยุเยปุกปันสร้างความเดือดร้อนระหว่างสองฝ่ายสร้างการเป็นศัตรูซึ่งกันและก,กันเพราะการยุเยนั้นถือเป็นส่วนหนึ่งของการใช้คำพูดที่ทำให้คนอื่นนั้นคลื้มคล้อยตามเพราะศยศาสตร์มันทำให้คนเนี่ยคล้อยตามพี่น้องพ้ทธิมีอิมาน ไม่แตกแยกก็ทำให้คนนั้นรักกันหลงกันนั่นคือด้านหนึ่งของอาการยุเยที่มันมีความคล้ายคลึงกันกับศสยศาสตร์เพราะเนื่องจากว่าการยุเยนั้นมันสร้างอันตรายมากกว่าการทำลายด้วยกับศสยศาสตร์มันเป็นการบ่นทำลายสังคมส่วนการ ทำศิยศาสตร์การเล่นศิยศาสตร์เนี่ยมันจะทําให้เกิดการเป็นศัตรูซึ่งกันและกันดังที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาต้าอัลาได้กล่าวในสุรุตุนบะคอร์องการที่102ฟายะตาอัลลามูนามินฮุมะมาอยูฟาร์กูนับิฮิบัยนัลมรอิวะซอูจิวะมาฮุมบิดอรีนบิฮิมินอะฮัดอิลลาบิอิทนิลลา อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺตะอาไกลว่าบรรดาผู้คนเนี่ยมักที่จะศึกษาในเรื่องของไสยศาสตร์จากมาลักทั้งสองเพื่อที่จะสร้างความแตกแยกด้วยกับไสยศาสตร์ระหว่างชายคนหนึ่งกับภรรยาของเขาว่ามาฮูบิดอรีนบิฮิมินอะฮัดินอิลลาบิอิศนิลล่า และพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะทําอันตารายด้วยกับศยศาสตร์แก่บุคคลหนึ่งบุคคลใดได้อิลลับิอิฟนิลลาเว้นแต่ด้วยกับการอนุมัติหรือด้วยกับการกําหนดของละซุบะฮานะฮุวาตาละดังนั้นเนี่ยในเรื่องของศยศาสตร์เนี่ยมันมีความคล้ายคลึงก,กันกับการยุแยเย่ปั่นป่วนทําให้สังคมนั้นเกิดการแตกแยกกัน หมายถึงยะยูกีอยนอันอดาว์ بين ا ซ ز อ ج และเจิฮจี๋ให้ถะรกในองค์การนี้เนี่ยบ่งบอกถึงว่าพวกเขาเนี่ยพยายามปั่นป่วนทำให้เกิดการเป็นศัตรูกันร,ระหว่างสามีภรรยาจนทำให้ถึงขั้นแตกแยกกันออกห่างกันตีตัวออกห่างกัน บางครั้งถึงขั้นหย่าร้างกันวายะดีมุสโซจียเป็นการทำลายเป็นการทำลายระบบสถาบันครอบครัวสถาบันสามีภรรยาเป็นการทำลายการนาในฐานะของการเป็นสามีภรรยาวะฮาซามินอาซาริเซฮรีนี่คือร่องรอยหรือ,อตัวส่งผลกระทบอันเนื่องมาจากไสยศาสตร์ ส่วนคนที่ยุแย่พี่น้องพุทีิมีอิมา่านการยุแย่เนี่ยคือคนที่พยายามที่จะปั่นป่วนสร้างความเสียหายระหว่างสามีภรรยาด้วยกับการใช้คำพูดด้วยกับการเป่าหูคนนู้นทีคนนี้ทีจนทำให้บางครั้งเนี่ยพี่น้องทำให้เกิดการหย่าร้างกันบางครั้งสร้างความเสียหายระหว่างคุณพ่อและลูก บางคนสร้างความเสียหายระหว่างเคือญาติด้วยกันบางคนสร้างความเสียหายระหว่างพี่น้องด้วยกันบางครั้งอาจทําให้เกิดสงครามระหว่างสังคมหนึ่งสังคมใดหรือประเทศหนึ่งประเทศใดอันเนื่องมาจากการยุยแย่นี่แหละด้วยเห็นนี้การยุยแย่สร้างความเดือดร้อนทุกระดับ ทุกแงม่มุมทุกด้านไม่ปแปลกใจพี่น้องที่ท่านนาบีมุฮัมมัดส,สุลลัลฮุอะลัยฮิวะัสลัมได้ห้ามนักห้ามหนาเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่อันตรายมากและอัลลอฮฺสุบฮานะฮวแตาลาทรงสำทับสำหรับบุคคลที่มีพฤติกรรมเหล่านี้และคนที่มีพฤติกรรมเหล่านี้เขาก็จะไม่ได้เข้าสู่สวนสวรรค์ ถือเป็นพฤติกรรมที่เลวมากและเป็นการการะทาที่เป็นบาปใหญ่ดังนั้นขอฝากความรู้เหล่านี้เพื่อที่จะเตือนตัวของผมเองแล้วก็เตือนตัวของผู้ปกครองและก็เด็กกำพร้าตลอดจนครอบครัวของผู้ปกครองที่ดูแลเพราะบางครั้งอาจจะมีการยุเยะกันเกิดขึ้นหลายต่อหลายครั้งที่ผมได้ยิน คำพูดเหล่านี้เมื่อเวลาสามีเสียชีวิตญาติฝั่งสามีมักที่จะอะไรปั่นป่วนสร้างความปั่นป่วนสร้างความเ้าฉานระหว่างเ,าเด็กกำพร้ากับญาติที่อยู่ฝั่งสามีหรือไม่ก็ผู้ปกครองเองเมื่อเวลาสามีเสียชีวิตกลับไปเป็นกับ เปลี่ยนศาสนาเป็นศาสนาอื่นด้วยกับเหตุผลใดก็แล้วแต่บางครั้งอาจจะอันเนื่องมาจากการยุ่ยเย่ระหว่างพี่น้องฝั่งสามีหรือพี่น้องที่อยู่ในฝั่งของภรรยาก็วันลอหัวลำดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีอิมานคุณลักษณะเหล่านี้ถ้าหากว่าอยู่ในสังคมใดแน่นอนมันจะเป็นสังคมที่เกิดการแตกแยกกันไม่ช้าก็เร็ว ก็ขอฝากประเด็นเหล่านี้เพื่อที่จะให้เรานั้นเตือนซึ่งกันและกันก็อินชาอัลลอฮ์คอยต่อในตอนที่67วะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะวะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุ